สวัสดีเจ้าวันนี้แม่จะมาทำหน่อไม้ดองเอาไว้กินข้ามปีเนาะเขาทำหน่อไม้ดวนกันไปแล้วนะเจ้าจริงๆก็ขั้นตอนเดียวกันทุกประการนะเจ้าแต่เพียงแต่ถ้าเอาดองข้ามปีนี่ก็มันจะมีกรรมวิธีแห่งหนึ่งขั้นตอนนะเจ้าเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะอันนี้มาแกะก่อนแกะเสร็จแล้วล้างเรียบร้อยแล้วก็มาซับนะเจ้าจะมาซับหรือจะมาซอยหรือจะเป็นฝานนี่ได้หมดเลยนะเจ้าคือทุกอย่างก็ขั้นตอนเดียวกันหมดเลยเนาะอันนี้แม่จะทำเป็นหน่อฝานนะเจ้าหรือใครจะสะดวกซับก็ได้นะเจ้าได้หมดเลยเนาะทุกอย่างขั้นตอนเดียวกันหมดนะเจ้าอันนี้ก็ฝานหน่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าอ้าวเขาก็มายกมาไว้แล้วก็เติมน้ำลงไปถ้าเป็นหน่อไม้ด่วนก็คือเติมน้ำลงไปรออีก3วันนะเจ้าบ่ต้องใส่เกลือบ่ต้องใส่น้ำเซาข้าวก็จะเป็นหน่อไม้ดองเอามารับประทานได้เลยนะเจ้าแต่นี้จะเอาไว้ข้ามปีเนาะเฮาก็จะแช่ไว้1คืนนะเจ้าแล้วก็ปิดภาชนะทิ้งไว้ก่อนเนาะเดี๋ยววันพุ่งมาเจ้าเฮามาดูกันแหมกรรม1นะเจ้าอ้าวเช้าแล้วอันนี้ก็เฮาดองไว้1คืนเนาะแม่ก็จะมาซาวน้ำออกนะเจ้าหรือว่าเสด็จน้ำออกเนาะเอาน้ำออกแล้วก็มาคั้นนะเจ้าคั้นน้ำจนแบบแห้งมาดเลยนะเจ้าก็คือว่าเอามาบีบน้ำออกเนาะบาล้างน้ำนะเจ้าก็คือเอาน้ำเก่าละทิ้งไปแล้วก็บีบน้ำออกขึ้นหมดนะเจ้าอันนี้ก็ขั้นตอนคั้นนะเจ้าก็คือใส่เกลือลงไปนะเจ้าจะเป็นเกลือพงก็ได้หรือจะเป็นเกลือเม็ดก็ได้ได้หมดนะเจ้าอันนี้เป็นห้องวิธีการคั้นหน่อส้มเนาะอ้าวอันนี้ก็เหมือนคลุกเคล้าให้เข้ากันก็นานอยู่นะเจ้าเป็นครึ่งชั่วโมงแหละก็ทำให้แบบไอ้เกลือเข้าไปกับหน่อไม้ดองเนาะอันนี้ก็คลุกเคล้าจนหน่อไม้นวลแล้วก็ยัดใส่ภาชนะนะเจ้ายัดใส่จนเต็มนะยัดไปเรื่อยๆนะเจ้าไผมีขวดโหลก็ใส่ขวดโหลนะเจ้าไผมีอะไรอย่างก็องค์ก็ใส่องค์เนาะไผมีคัพเปอร์แวร์ก็ใส่คัพเปอร์แวร์นะแล้วแต่ภาชนะที่เฮามีเนาะหรือจะใส่ไหอะไรอย่างก็ได้นะเจ้าบ่ต้องเติมน้ําแล้วนะเจ้าก็คือว่าหน่อไม้ดองเปิ้นก็จะเปรี้ยวของเปิ้นแล้วก็จะมีน้ําของหน่อแล้วก็เกลือนะเจ้าเปิ้นจะออกมาเองเนาะอันนี้ก็มายัดเต็มไอ้ขวดแล้วเนาะแล้วก็กันเดียวเฮาก็ปิดฝาก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าทำหน่อไม้ดองไว้กินข้ามปีนะเจ้าใครมักใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันกับแม่ตัวนะเจ้าใครมีอะไรอยากจะแนะนำก็หรือติชมก็ฝากใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเจ้าอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ดองเอาไว้ข้ามปีนะเจ้าวิธีทำง่ายๆเนาะ